เพียงยังไงน้องชายก็รู้สึกก็เสียดายครับกลับมาในรอบรอบหน้าเนี่ยก็เจออย่างนี้ครับผมแพ้ตั้งแต่เขาจับเชือกจับบุญโลกครับเขาลูกจับเชือกผมว่าผมแพ้ลูกจับเชือกเนี่ยครับยกห้าเตะคนเดียวเลยเข้าไปดูได้เลยครับแต่เพราะว่าแต่นุ๊กข้ามือว่าไปต่อยวันนี้เอ๊ะโอ้โหมึงอะไรเนี่ยความรู้สึกเราเข้ามายกเราคิดว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายชนะไหมเป็นเต่าเป็นครับไม่รู้นะเป็นก็บอกครับก็แล้วแต่เขาครับก็ยอมรับทุกตัดสินครับถ้ามึงแพ้ก็ต้องยอมรับพอใจกินการช่วงเราไหมยังไม่เท่าไหร่ครับอื่นๆนะครับกลับมาต่อย122แล้วผู้ช่วงเรามาเป็นไงบ้างเราไปเขาก็เดินดีครับแต่เขาก็หมดเหมือนกันครับก็ต่างคนต่างหยุดไปนานได้อาจจะถ้ามีโอกาสในอยากแก้มืออีกสักครั้งเนี่ยไปหน้าเลยนะครับไปหน้าเลยนะครับน้ำหนักเดิมไหมน้ำหนักเดิมไม่ได้ครับไม่ถามโปรโมเตอร์ว่าให้ต่อยว่าไปหน้าถ้าได้แก้มือขอไปน้ำหนักเดิมนะก็แล้วแต่เขาเลยครับว่าเรื่องมันอะไรครับเรามองว่าเราไม่น่าแพ้ใช่ไหมไม่น่าแพ้ครับคิดว่าผู้ช่วงเราได้อาวุธไหนบ้างครับว่าเขาจะเดินมารับแข้งครับเดินมารับแข้งแต่ว่าในความรู้สึกเราเขาก็เกี่ยวเชือกด้วยอะไรด้วยแต่ยก3ผมยอมรับยก3ผมแพ้ครับแต่ยก4 5ยก5ผมว่าเนี่ยไม่น่าแพ้เลยไปดูได้เลยครับเต็มตรงรอบก็เจ็บความรู้สึกครับเจอครับวันนี้ก็ทำให้สำเร็จอยากฝากอะไรครับแฟนคลับ FC ที่เชียร์เราเนี่ยขอโทษด้วยนะครับทำหน้าที่ถูกความสามารถเลยครับซ้อมแค่อาทิตย์ยกกว่าครับวันนี้ก็ทำให้สำเร็จครับทำให้สำเร็จก็ไม่เป็นไรครับครับครับผมเป็นกำลังใจให้ครับน้องครับครับนี่เป็นเสียงของดีใจไหมดีใจมากเลยมวยยืมมันยืมได้ด้วยแจ้งเกิดแล้วนะครับแจ้งเกิดดีใจในแข้งโชว์ดีใจเลยมันรู้เลยหมดไหมหมดเลงไหมหมดไหมหมดมันแข้งกุญแจเก่งมากเบ็กดอกอาจารย์ไปล่าไหมหน่อยอาจารย์ไปล่าหน่อยดิสบายแจ้งมาดิแจ้งมาความรู้สึกเป็นความรู้สึกดีใจบอดีใจชนะดีใจเลยนะดีใจร้องเพลงขอบคุณพลังจับใจมากขอบคุณเจ็บบอสวันนี้มีอัดฉีดเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ครับหมื่นสองหมื่นเนี่ยครับแต่มีแน่นอนใช่ไหมมีแน่นอนเห็นผู้ชกเขาบอกว่าเขาก็ไม่น่าแพ้มันสูสีนะครับสูสีมวยสูสีนะครับว่าก็มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งแน่นอนมีโอกาสครับมีโอกาสมวยสูสีครับมวยบอกได้ทุกหน้าครับบอกได้ทุกหน้าเมื่อวานเราก็เกมของเราก็เป็นแบบนี้แต่ว่าเมื่อวานของเราเกมน่าชนะก็แพ้วันนี้ไปของเราบ้างครับครับผมคู่ชกเราก็เร่งขึ้นมาเกือบทำท่าจะแทงแล้วนะเกือบเสร็จเก๋าครับเกือบเสร็จเก๋าวันนี้เด็กมันตั้งใจครับสู้ดีตั้งใจครับวันนี้ด้วยที่แพ้มาหลายไฟแพ้หลายไฟครับแต่ว่าเด็กไม่หมดกำลังใจนะครับเด็กสู้ต่อครับก็ขอขอบคุณนะครับทีมงานเพชรยินดีนะครับทั้งเสียเนาเสียโบ๊ทนะครับเสียตังและทีมงานทุกคนนะครับที่ไม่ทิ้งเด็กนะครับถึงเด็กฟอร์มไม่ดีก็ยังดูแลเด็กเหมือนเดิมครับขอบคุณครับได้ครับเนี่ยเนี่ยฟ้าประธานพี่มนครับอีกนิดนึงครับวันนี้ฟ้าประธานชกดีผิดหูผิดตามากครับในสายตาของผมนะมีทั้งหมัดมีทุกอย่างครับโดยปกติแล้วผมเห็นมีแต่แข้งซ้ายครับวันนี้มีทั้งหมัดทั้งศอกมีทุกอย่างครับเราบอกเขาก่อนตอนที่นั่งจะขึ้นเวทีเนี่ยครับให้ออกหมัดก่อนแล้วออกแข้งออกมาก่อนแล้วออกแข้งบอกอย่างนี้ครับอย่าออกแข้งเดียวออกมามีทั้งครับครับมีทั้งหมัดมีทั้งศอกเลยใช่ครับอันนี้ลูกนี้นี่แก้เกมมาจากค่ายเลยใช่ไหมก็ซ้อมมาตั้งแต่เตะขาด้วยซ้อมเตะขาแล้วก็แย็บแล้วก็ออกแข้งวันนี้ก็ทำได้น้องก็ทำได้ตามแผนที่วางไว้ใช่ครับก็แจ้งเกิดสำเร็จดีใจไหมถ้าเขาบอกว่าขอแก้มือไฟหน้าเลยเอาไหมแก้มืออีกครั้งหนึ่งเอาไหมโอเคแพ้ชนะจะครับพี่พลฝากถึงแฟนคลับเอฟซีค่ายดับรันหน่อยครับก็ฝาก
ค่ายดับรันนะครับว่าทุกคนตั้งใจซ้อมมากและตอนนี้ขึ้นตลอดเราจะพยายามไม่ให้ลงมาครับผมยินดีด้วยครับผมทุกคนครับ